เอกชนโวยหากเทกลุ่ม Test and Go 90,000 คนเข้าไทยให้ทัน10มกรานี้เสียหายหนักแน่ไอ้เรื่องบีบคนที่มี QR Code Test and Go เข้าไทยให้ทัน10มกราเนี่ยก็เรื่องหนึ่งถ้าเขาสามารถเปลี่ยนได้หมายถึงว่าสามารถเปลี่ยนวันใน QR Code ได้หรือว่าสามารถเร่งการเดินทางให้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนได้ก็อาจจะมีบางส่วนยอมก็จะมาอัดกันภายในไม่เกิน10มกราวงเล็บถ้าเขาเปลี่ยนได้แต่ประเด็นคือมันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยสินี่คือทริคที่เขาดัดหลังคนเข้า Test and Go เอาไว้ว่าเปลี่ยนไม่ได้แม้กระทั่งนะครับถ้าเพื่อนๆจะนี่คือการย้ำของออฟอีกรอบนึงแล้วนะเพื่อนๆที่จำยอมฉันเข้าไม่ได้หรอก10มกราไม่ทันแน่ๆถึงแม้เราจะจำยอมเปลี่ยนเป็น AQ หรือ Sandbox แล้วก็ตาม Sandbox ภูเก็ตอย่างเดียวนะก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องขอใหม่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือการยืนยันอีกรอบนึงตอนนี้สายสถานทูตตอบมาเพิ่มเติมก็ถามเกี่ยวกับว่ามี QR Code ของ Test and Go แล้วจะเปลี่ยนเป็นเข้าไทยแบบ AQ หรือ Sandbox ต้องลง Thailand Pass ใหม่ไหมครับแฟรงเฟิร์ตบอกว่าใช่ค่ะต้องลงใหม่อันนี้สต็อกโฮล์มคำถามเดียวกันมี QR Test and Go แต่จะเปลี่ยนเป็น AQ Sandbox ต้องลง Thailand Pass ใหม่ไหมลงใหม่มาเลยค่ะเพราะ AQ Sandbox กักตัว7วันคือเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับใน QR Code น่ะข้างใต้ตัวรูป QR เขาก็จะมีบอกใช่ไหมว่าเข้าไทยแบบไหนแค่เปลี่ยนคำพูดตรงนั้นนิดหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่ามีบางแห่งบอกนี้วอชิงตันดีซีระบบ Thailand Pass ไม่มีฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องขอใหม่เท่านั้นเนี่ย Thailand Pass เนี่ยทำไมถึงแก้ไม่ได้หรือว่าเฉพาะช่วงนี้ที่เขาดัดหลังปกติมันควรจะทำได้นะเบอร์ลินครับคำถามเดียวกันรบกวนลงใหม่ค่ะก็อันนี้ถามที่หนึ่งไปดูฮาคนเข้าไทย11มกราขอใหม่ตอนนี้ทันไหมครับพอ Test and Go ตัดรอบแค่10มกราเลยต้องมาลง AQต้องบอกก่อนว่ายังไม่เป็นออฟฟิเชียลนะครับต้องรอทางข้าวต้มประชุมวันศุกร์7มกรามันจะตัดรอบ10มกราติดเสาร์อาทิตย์อีกอ้าวนะครับมันกระทันหันมากก็ถ้าขอ Thailand Pass ใหม่ที่ว่าคนมี Test and Go ไปขอใหม่เป็น AQ หรือ Phuket Sandbox สถานทูตบอกว่าน่าจะทันซึ่งเราก็มีทำให้บางคนก็ทันคือข้อดีของ Thailand Pass มีแค่อย่างเดียวคือได้เร็วแต่นอกนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยอาบูดาบีนะครับมี Test and Go แต่จะเปลี่ยนเป็น AQ Sandbox ต้องลงใหม่ไหมลงใหม่ออสโลคำถามเดียวกันลงใหม่ก็หลายสถานทูตนะครับยืนยันตรงกันว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนจาก Test and Go เป็น AQ หรือ Phuket Sandbox ก็จะต้องลงใหม่ทีนี้คือข้อดีอีกอย่างนึงละกันของไอ้ Thailand Pass เนี่ยคือเราสามารถมีหลายอันพร้อมกันได้ฉะนั้นถ้ากังวลว่าขอใหม่แล้วอันเก่าจะใช้ไม่ได้เผื่อฟลุกเดี๋ยวเขาประชุมกันวันที่7มกราคมนี้ก็เผื่อฟลุกเขาอาจจะไม่เทสแอนโกก็ได้ไม่ตัดรอบ10มกราคมเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจเขาจะใจดีก็แล้วแต่เพื่อนๆอันนี้หมายถึงว่าจากประวัติที่ผ่านมานะครับไม่รู้ตอนนี้เขาแอบเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแต่จากประวัติที่ผ่านมาคือขอ QR หลายอันพร้อมกันได้ฉะนั้นถ้าใครเอาชัวร์ก็ขอเพิ่มไว้ก่อนแต่วงเล็บการขอ QR code ของ AQ หรือ Phuket Sandbox ก็จะต้องไปเปลี่ยนโรงแรมใหม่เป็น7คืนใช่ไหมอันนั้นคือข้อเสียนะครับแล้วแต่ละคนตัดสินใจชะตากรรมของชีวิตตนเองก็คือคนที่จะเข้าไทยในช่วงก้ำกึ่ง11 12 13มกราคมเนี้ยที่ถึงไทยก็ก้ำกึ่งมากก็ต้องลองตัดสินใจกับชะตาชีวิตของตัวเองหรือปรึกษาสถานทูตไทยในประเทศของตัวเองก่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาประชุมช้ามากถ้าเราจะรอออฟฟิเชียลรอทางการประกาศก็เนี่ยทางการประชุมโคตรจะช้าประชุม7ติดเสาร์อาทิตย์แล้วจะเริ่มใช้10อย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเขาตัดรอบเนี่ยนะถ้าเรารอเขาอะก็คงชีวิตยากลำบากฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการแอคชั่นอะไรไปก่อนเพราะว่าถ้าทางการประกาศเนี่ยก็สบายก็ไม่มีใครมาแย้งกับด้วยเพราะว่าความจริงมันอยู่ตรงหน้าทางการประกาศแต่นี่คือมันช้าครับตามหัวข้อข่าวตรงนี้นะครับลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอท่องเที่ยวเอกชนรับไม่ไหวหากต่างชาติค้างท่อกว่า 90,000 คน 90,000 คนนั้นจะต้องเข้าไทยให้ทัน10มกราคมนี้อีกชี้เสียหายหนักก็คนพูดก็คือประธานภาคเอกชนของโครงการหัวหินรีชาร์จจากการที่ท่านกระจอกพอเขาเคยพูดว่าโควิดกระจอกสงสัยเป็นการให้กำลังใจตัวเองจริงๆกลัวอยู่แต่ให้กำลังใจว่าโควิดกระจอกท่านกระจอกบอกว่าผู้ที่ลงทะเบียนแบบ Test and Go ก่อนหน้านี้ต้องการให้เข้ามาภายใน10มกราคมนี้หมายถึงว่าท่านบอกว่าต้องการให้พวก Test and Go เข้ามาต้องการให้เดินทางเข้ามาภายใน10มกราคมนี้หลังจากนั้นการเดินทางเข้าไทยจะต้องมาในระบบของ Sandbox ในภูเก็ตหรือเข้ามากักตัวเท่านั้นแค่นั้นแหละครับปวดเลยแล้วก็
อะไรอะไรก็ให้ไปลงภูเก็ตนะก็ออกไปอีกข่าวหนึ่งภูเก็ตเริ่มวุ่นแล้วมีการติดเชื้อแค่วันละ100กว่าคนวุ่นวายบอกว่าโรงพยาบาลเตียงเต็มต้องเปิด Hospital Hotel ซึ่งไม่รู้ชะตาว่าค่าใช้จ่ายจะแพงขึ้นไหมก็คือใครที่ไปตรวจลงภูเก็ตแล้วตรวจเป็นบวกก็ต้องอยู่ใน Hospital Hotel แทนซึ่งแว่วๆว่าถ้าเราบังเอิญได้อยู่ในตอนนี้มีอยู่66ที่ถ้าเราบังเอิญได้อยู่ในที่ที่เขาเป็นทั้งโรงแรมปกติชาพลัสแล้วก็ Hospital Hotel 2อันใน2 in 1ก็อาจจะไม่ต้องย้ายโรงแรมแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่รู้นะว่าต้องเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือถ้าตรวจเป็นบวกก็จะต้องกักตัวเพิ่มเขาบอกว่าถ้าไปบีบคน 90,000 คนที่มี Test and Go QR Code เนี่ยเบื้องต้นต้องยอมรับว่ากรณีดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากโอ้ยเขายังไม่สนใจเลยเหมือนแพนิคไว้ก่อนตัวเลขโอมิครอนกำลังพุ่งแพนิคไว้ก่อนจะกดตัวเลขให้มันได้ก่อนแล้วที่เหลือค่อยว่ากันเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวที่ค้างท่อยังไม่เดินทางเข้ามาน่าจะมีกว่า 90,000 คนซึ่งได้ชำระเงินค่าเครื่องบินและเงินจองค่าที่พักในไทยไว้หมดแล้วอีกทั้งการวางแผนเดินทางมาตามที่ทางสบค.กำหนดว่าใครที่ยื่นขอเข้าไทยผ่านระบบ Thailand Pass ภายใน21ธันวาคมจะได้รับการพิจารณาทั้งหมดใช่ไปต้มเขาไว้แล้วโดยประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ค้างท่อส่วนใหญ่กว่าจะสามารถเข้ามาเที่ยวไทยแล้วเสร็จตามแผนน่าจะทันภายในสิ้นเดือนมกรานี้คือ 90,000 คนเนี่ยถ้าเราไม่ไปตัดรอบเขาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดน่าจะเข้ามาภายในสิ้นเดือนมกราคือจะไปบีบให้เข้ามา10มกราเนี่ยอย่างไรก็ไม่ทันแน่นอนบังเอิญว่าคนพูดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเทคนิคแบบที่ออฟรู้ไงพร้อมได้ถามสถานทูตเอาก็พูดไปตอนแรกแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เขาจะเปลี่ยนวันมาให้ทัน10มกราไม่ได้เขาต้องขอใหม่ซึ่งขอใหม่ก็เลือก Test and Go ไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าบังเอิญเอกชนเขายังไม่รู้เรื่องนี้ถ้ารู้เรื่องก็คงโวยเพิ่มแน่นอนเอ้าคือเขายังอาจจะเข้าใจผิดว่าพวกนักท่องเที่ยวต้องเลื่อนแค่นี้ก็เสียหายแล้วแต่เขายังไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวก็เลื่อนไม่ได้ด้วยเราก็เรียกว่าเข้าต้มไงครับต้มได้ทุกคนต้มได้ทั้งคนในประเทศและคนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ต้มเอกชนด้วยเมื่อมีกระแสข่าวลักษณะนี้ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จองเข้ามาในไทยเกิดปัญหาทันทีเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ทุกโรงแรมวุ่นวายไปหมดและหาวิธีว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรหากจำเป็นต้องยกเลิกการจองและคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่จ่ายเงินมาแล้วหรือต้องเจรจาให้นักท่องเที่ยวที่จะมาหลัง10มกราคมต้องเลื่อนการเดินทางไปก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวไม่มีทางยอมแน่นอนใครมันจะยอมเพื่อนๆลองถามตัวเองถ้าเจอลักษณะนี้เราต้องการจะเข้ามาในไทยแต่ว่าเป็นหลัง10มกราแล้วถ้าเกิดโรงแรมบอกว่าช่วยเลื่อนออกไปไกลๆก่อนได้ไหมเพราะว่ารัฐบาลตอนนี้คือกำลังจิตตกโอมิครอนอยู่เราก็จะบอกว่างั้นฉันไม่มาแล้วก็มีอย่างเดียวคือของคืนเงินซึ่งพวกทำการท่องเที่ยวนี้เขาจะต้องเดือดร้อนอย่างหนักนี่ไงเขาก็บอกนักท่องเที่ยวไม่มีทางยอมแน่นอนและคงต้องทำการยกเลิกการจองทั้งหมดแทนซึ่งตรงนี้ส่งผลกระทบให้เสียหายหนักมากลุงแพทคนไหนที่ชอบโพสต์เรื่องโควิดบ่อยๆไปกระทุ้งเขาด้วยมีหลายคนนะไปกระทุ้งเขาด้วยเพราะว่าพวกนี้มักจะมีตำแหน่งใหญ่ในข้าวต้มเพราะว่าพวกนี้แหละเป็นคนเสนอฉะนั้นมาเรียกร้องโดยตรงกับข้าวต้มเนี่ยคือเขาเป็นคณะบุคคลเขาไม่มีใครคนใดคนหนึ่งมีอำนาจเด็ดขาดฉะนั้นเขาก็จะไม่ฟังแล้วก็ต้องไปจัดการกับคนที่เป็นคนเสนอให้ปิดว่าคุณเอาไงเนี่ยคุณมีเงินเดือนของคุณอยู่ตามปกติเนี่ยแต่ว่าคุณทำให้ทุกคนเดือดร้อนไปหมดแต่วงเล็บเขาก็จะอ้างคนในประเทศความปลอดภัยของพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับปัญหานี้ก็เป็นไก่กับไข่ไม่มีวันจบก็คือมันไม่ใช่ความผิดของนักท่องเที่ยวแต่เป็นความผิดของฝ่ายไทยเองที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากหากเป็นแบบนี้ทำให้เอกชนตายอย่างเดียวไม่เหลืออะไรแล้วเอกชนครับให้มันหนักกว่านี้ได้ไหมอย่าเรียกร้องกันแบบเบาๆแบบนี้เพราะว่าพูดมาหลายรอบไงเดี๋ยวตายเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวตายเดี๋ยวเจ๊งแล้วเขาฟังไหมก็คือพวกลุงแพทเขาก็จะเอาแต่ปิดๆๆอย่างเดียวมาอันนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าการนำเสนอเรื่องโควิดรายวันเนี่ยก็ยังจิตตกกับตัวเลขที่พุ่งทุกวันถ้าใครบอกว่านะมันจะมีคนบอกว่าผมก็ไม่ได้ชอบรัฐบาลผมก็ไม่ได้ชอบนักการเมืองคนไหนแต่ในเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาว่ายังไงเราก็ต้องจำยอมตามเขาเพราะเราเป็นประเทศประชาธิปไตยถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยมาฟังข่าวเนี่ยติดเชื้อรายวันพุ่งเท่านั้นเท่านี้เนี่ยแล้วคนส่วนใหญ่จะมีการตัดสินใจที่เป็นยังไงถ้าคนส่วนใหญ่ขี้กลางถนนเนี่ยเราก็ต้องขี้กลางถนนตามเขาด้วยใช่ไหมถ้าผู้ชายส่วนใหญ่ตบผู้หญิงซ้อมผู้หญิงแล้วเราก็ต้องตบผู้หญิงซ้อมผู้หญิงเหมือนเขาใช่ไหม
ทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองเป็นหลักนะครับเอาตามคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องดูว่าคนส่วนใหญ่คิดถูกหรือเปล่ายุคนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองเป็นหลักการที่บอกว่าต้องเอาตามคนส่วนใหญ่เนี่ยคือคล้อยตามเขาโดยที่ไม่ได้ใช้สมองของตัวเองคิดใส่ตรองก่อนเลยอันนี้ข่าวยาวมากแต่ว่าไม่ได้พูดหมดเอาแค่สรุปที่เกี่ยวข้องเปิดประเทศ4วันเปิดประเทศที่ไหนเล่ามกราผ่านมา4วันพบเชื้อ605รายเป็นเทสแอนโก409รายเนี่ยนี่คือแพ้โทษเทสแอนโกเป็นแพ้605รายเป็นเทสแอนโกซะ2ใน3มกราผ่านมา4วันเข้าประเทศ 19,300 รายติดเชื้อ605รายเป็นเทสแอนโก409รายคิดเป็น 2.12% มันก็น้อยนะ400คนจาก 19,000 เนี่ยแล้วก็มีนโยบายที่มันทำให้ชีวิตยากลำบากแนะนำหลังปีใหม่ตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานโดยเฉพาะประชาชนจากจังหวัดเสี่ยงหากผลเป็นบวกให้โทร1330เบอร์ของบัตรทองอ่ะแยกตัวเองลงทะเบียน Home Isolation หรือ Community Isolation คนในประเทศเขารู้เรื่องพวกนี้กันไหมอันนี้แค่ให้เห็นภาพคร่าวๆว่าทุกวันนี้สิ่งที่เขาต้มเขาทำก็คือการรายงานตัวเลขโควิดรายวันของทั่วโลกเหมือนเดิมเราจะเห็นสไลด์ที่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องของเขาอยู่ทุกวันซึ่งบังเอิญหลังๆเอามาดูอยู่ประจำเอาก็จะเห็นว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นรูปเดิมเปลี่ยนตัวเลขเท่านั้นเองอันดับผู้มีเชื้อติดเชื้อสูงสุดยังรายงานอยู่เหมือนเดิมนะครับ2ปีแล้วยังคงเหมือนเดิมและเนี่ยเป็น10ล้าน20ล้านเนี่ยคือตัวเลขรวมใช่มั้ยยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ประเทศไทยตอนนี้มาเป็นอันดับที่25ซะแล้วนะครับจากทั่วโลกเกือบ200ประเทศพบว่าคือไม่ว่าเราจะติดเชื้อน้อยเพอร์เฟคหรือติดเชื้อมากขึ้นในระดับนี้แล้วเราก็ยังทำตัวเหมือนเดิมแต่อัตราการเสียชีวิตจากโควิดของเราก็ต่ำมากแค่ 1.85% เท่านั้นเอาเป็นว่าความน่าเบื่อมันอยู่ตรงที่ว่าก็ยังมีการรายงานถึงตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็เจาะจงว่ามาจาก Test and Go ซะด้วยแล้วก็เจาะจงว่ามาจากส่วนใหญ่คนนำเชื้อมาจากต่างประเทศซะด้วยฉะนั้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้เขาสบายใจแล้วเมื่อทุกคนหน้ามืดเห็นตัวเลขแล้วตาลายแม้ว่ามันจะน้อยแค่หลักร้อยนี่ก็ตามเมื่อคนตาลายไปแล้วฉะนั้นกลุ่มท่องเที่ยวเขาจะเรียกร้องกันอย่างไรเขาคงจะไม่สนใจนะครับเพราะกลุ่มคนที่เรียกร้องให้เลิกเทสแอนโกนั้นคือกลุ่มลุงแพททั้งสิ้นฉะนั้นก็เลยแนะนำว่ากลุ่มทำงานท่องเที่ยวทั้งหลายนอกจากมาเรียกร้องกับตัวสบคโดยตรงแล้วเนี่ยไปเรียกร้องกับลุงแพทด้วยก็ดีว่าทำไมจึงทำแบบนี้ครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ